สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวแบบ Unbox แบตเตอรี่ยี่ห้อวาเลนเต้รหัส2208นะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เหมาะสำหรับช่างใหม่หรือผู้ที่จะเริ่มตัดสินใจที่จะเป็นช่างตัดผมและสำหรับผู้ที่สนใจที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านนะครับเรามาดูกันเลยเปิดกล่องครับ ในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่นะครับ1ชิ้นแบบมีสายนะครับโอเคเราจะมาดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงทีหลังนะครับและในกล่องเนี่ยก็จะมีอะแซสซอรี่ที่แถมมานะครับที่เราเห็นเลยคือกันไกนะครับผมต้องมีกันไกแล้วก็มาพร้อมกับหวีด้วยโอ้โหครบเซตเลยแล้วก็จะมีฟันรองให้4เบอร์นะครับนั่นก็คือเบอร์1ครับเบอร์2ครับเบอร์3ครับแล้วก็เบอร์4และยังแถมอุปกรณ์เล็กๆครับในการทำความสะอาดและการดูแลแบตเตอรี่ให้ดีอยู่เสมอนะครับนั่นคือน้ำมันครับเอาไว้หยอดที่ฟันก่อนที่เราจะตัดหรือเราจะใช้แปรงปัดผมเศษผมออกจากเครื่องแบตเตอรี่ให้สะอาดทุกครั้งเราก็หยอดน้ำมันแล้วก็เก็บรักษาทีนี้แบตเตอรี่จะอยู่ได้นานขึ้นนี่คือมีแปลงนะครับแล้วสุดท้ายครับตัวจูนเนอร์ครับนี่คือจูนเนอร์ครับโอเคเรามาดูเรื่องของแบตเตอรี่กันครับแบตเตอรี่รุ่น2208เนี่ยกำลังไฟคือ220โวลต์50เฮิรตซ์แล้วก็10วัตต์นะครับตัวนี้ก็จะมีหลายสีนะครับนี่คือบอดี้โอเวอร์ออลของมันนะครับโอเคก็จะมีตัวปิดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีปฏิคุมให้นะครับนี่คือหน้าตาของโอเวอร์ออลของเครื่องแบตเตอรี่ตัดผมนะครับน้ำหนักดีครับไม่หนักเกินไปความใหญ่ก็ประมาณนี้ครับฝ่ามือได้นะครับทีนี้สายเนี่ยมันจะยาวประมาณ2เมตรครับบวกลบนิดหน่อยครับประมาณ2เมตรได้สายยาวแข็งแรงนะครับยาวๆนี้ก็สามารถที่จะไม่พันคอคนที่เราจะตัดผมให้เขานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเสียบปลั๊กดูนะครับแบตเตอรี่วาเลนเต้2208เนี่ยเวลาเสียบปลั๊กแล้วพลังจะประมาณไหนนี่นะครับเปิดเรียบร้อยแล้วทำงานอย่างทรงพลังครับน้ำหนักไม่ได้หนักเกินไปนะครับความใหญ่ประมาณอย่างฝ่ามืออย่างที่เห็นนะครับก็คือเหมาะสำหรับการไปใช้เองที่บ้านหรือว่าช่างใหม่ที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะชอบอาชีพนี้หรือเปล่ามาลงทุนด้วยแบตเตอรี่ตัวนี้ก่อนก็ได้เรามาดูวิธีการใช้จูนเนอร์ครับในกรณีที่บางครั้งเนี่ยแบตเตอรี่มันเสียงดังเกินไปหรือว่ามันมีพลังมากเกินไปจนทำให้เสียงดังเนี่ยเราสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ดังนี้ครับแค่นั้นเองหาจุดที่สมดุลและเหมาะสมกับเครื่องแบตเตอรี่ก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็คือการรีวิวแบบอันบ็อกซ์ของวาเลนเต้แบตเตอรี่รุ่น2208ครับ